ลาประมาณ 1:59 ของวันที่17นะหมอป๊อปได้ขับรถของผู้เสียหายที่เป็นเชฟโรเลต RVO สีเขียวมาถึงหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชภาพนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยช่วยกันนำร่างของน้องกระแตนะใส่รถเข็นเข็นเข้ามาด้านในนะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยอันนี้เป็นด้านกล้องตัวที่อยู่ด้านหน้าห้องฉุกเฉินนะจับภาพให้เห็นเมื่อเวลาประมาณ2:00 นตอนที่รถมาจอดเทียบแล้วก็มาหมอป๊อปได้ลงมาจากตำแหน่งของคนขับรถนะแล้วทางเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยได้รีบกันนำร่างของน้องกระแตผู้เสียหายเนี่ยขึ้นใส่รถเข็นเพื่อเข็นเข้าไปปฐมพยาบาลในห้องฉุกเฉินในภาพนะครับคนใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยคือนายชัดชยาหลังจากเข้าไปดูอาการของน้องกระแตในห้องฉุกเฉินนะครับนายหมอป๊อปเนี่ยได้เดินออกมายืนรอที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์นะด้วยมีท่าทีกระวนกระวายใจนะครับขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะจนสักครู่หนึ่งเพื่อนรุ่นน้องของผู้เสียหายก็ได้เดินเข้ามาสมทบนะแล้วก็มีการพูดคุยซึ่งทางกล้องของโรงพยาบาลเนี่ยได้จับภาพได้อย่างชัดเจน